อิซาเบลล่าเมนินบราซิลปาดมงกุฎมิสแกรนด์2022อิงฟ้าซิลรองหนึ่งเมื่อเวลา 19:00 นวันที่25ตุลาคม2565ที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุณาวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดมิสแกรนด์International 2022 รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกเวลา 22:00 นเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายคือมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์อินโดนีเซียมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์เช็กรีพับลิกมิสแกรนด์เวเนซุเอลากระทั่งเวลา 22:20 นเข้าสู่ช่วงลุ้นระทึกทั้งฮอนเมื่อพิธีกรประกาศผลตัดสินเริ่มต้นด้วยการประกาศตำแหน่งรองอันดับ4ได้แก่มิสแกรนด์เช็กรีพับลิกรองอันดับ3ได้แก่มิสแกรนด์เวเนซุเอลารองอันดับ2ได้แก่มิสแกรนด์อินโดนีเซียจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ได้แก่มิสแกรนด์บราซิลอิซาเบลล่าเมนิงส่วนรองอันดับ1ได้แก่มิสแกรนด์ไทยแลนด์อิงฟ้าวราหะเวทีจบคนไม่จบณวัฒน์ฟาดแฟนเวียดนามหลังแฟนแห่อันฟอนเพจมิสแกรนด์ดราม่าไม่พักมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022โดนแฟนนางงามแห่อันฟอนไอจีคนคาดเพราะฟิลิปปินส์และเวียดนามตู้ทำณวัฒน์ออกมาฟาดกลับเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ครั้งที่10ที่จัดขึ้นณเซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้วันที่25ตุลาคมผู้ที่คว้ามงไปก็คืออิซาเบลล่าเมนินมิสแกรนด์บราซิลส่วนอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1มาครองมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022การประกวดจบไปแต่ดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่จบเมื่อยอดฟอลโล่อินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลลดฮวบลงไปหลักล้านเดิมทีมีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนล่าสุดลดลงเหลือ 4.6 ล้านและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนิ่งยังคงลดลงเรื่อยๆหลายคนคาดว่าจากการที่มิสแกรนด์ฟิลิปปินส์และมิสแกรนด์เวียดนามไม่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายรวมทั้งยังมีแฟนนางงามจากทั้ง2ประเทศแห่เข้ามาถล่มในอินสตาแกรมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลยับตำหนิไปถึงผู้จัดแต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งมองว่าเวทีมิสแกรนด์ให้คนกดโหวตผ่านไอจีจึงทำให้คนกดติดตามเป็นจำนวนมากเมื่อหมดการประกวดแล้วคนก็กดอันฟอลโล่ตามเดิมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022งานนี้บอสนวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีก็ได้มาเปิดถึงความรู้สึกถึงประเด็นนี้ว่ายอดติดตามหายไม่เป็นไรแต่รู้สึกผิดหวังกับแฟนนางงามเวียดนามการกระทำแบบนี้ทั่วโลกมองว่าไม่น่ารักเวียดนามได้รางวัล Country Power of the Yearคือที่สุดแล้วและ NB ก็ได้รางวัล Golden Grand Award คือสุดๆแล้วในปีนี้มิสแกรนด์เวียดนาม2022และบอสนวัฒน์เฮสนันฮอนอิงฟ้าเบียดเข้าท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022เมื่อเวลา 19:00 นวันที่25ตุลาคม565ที่เซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวานกุณาวานผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จัดการประกวดมิสแกรนด์
International 2022รอบตัดสินผู้เข้าประกวด68ประเทศทั่วโลกโดยก่อนการประกวดรอบตัดสินอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คว้ารางวัลแกรนด์เพเตนชอยส์อวอร์ดจากเพจมิสแกรนด์ International มาได้แล้ว1รางวัลล่าสุดเมื่อเวลา 20:00 นเรียกเสียงเชียร์สนั่นฮอนเมื่อมีการประกาศผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์มอริเชียสมิสก๊อปปูล่าโหวตมิสแกรนด์เช็กรีพับลิกมิสแกรนด์ปุยโตริโกมิสแกรนด์ไทยแลนด์มิสแกรนด์สเปนมิสแกรนด์อินโดนีเซียมิสแกรนด์บราซิลมิสแกรนด์โคลอมเบียมิสแกรนด์เวเนซุเอลามิสแกรนด์แคมโบเดียโดยที่ประเทศไทยได้จัดให้แฟนนางงามร่วมชมถ่ายทอดสดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022รอบตัดสินในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธินโรงที่1 2 1 3 1 4โดยมีแฟนๆเข้าชมเป็นจำนวนมากอุ๊บวิริยะเผยสาเหตุอิงฟ้าชวดมงกุฎ NGI 2022ลั่นมิสแกรนด์บราซิลสมมงอุ๊บวิริยะเผยสาเหตุอิงฟ้าวราหะนางงามสาวไทยชวดมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ลั่นมิสแกรนด์บราซิลสมมงประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ซึ่งผู้ได้ครองมงกุฎคืออิซาเบลล่าเมนินมิสแกรนด์บราซิลส่วนนางงามจากประเทศไทยอิงฟ้าวราหะทำเต็มที่และสุดความสามารถจนสามารถครองรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022แม้จะยังไม่สามารถคว้ามงแรกให้กับประเทศไทยได้แต่แฟนนางงามทั้งประเทศภูมิใจในตัวอิงฟ้ามากล่าสุดวันที่26ตุลาคม65อุ๊บวิริยะนักปั้นและผู้จัดการดาราชื่อดังของวงการบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุที่อิงฟ้าชวดมงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ว่าบราซิลสมมงส่วนนางงามไทยพลาดเพราะภาษาเหมือนท่องมางงๆไป3วิกับคำว่า You can make love ขอบคุณ Facebook วิริยะพงอาจหาร